ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงไปจังหวัดสุรินทร์กันอีกแล้วครับเพื่อที่ไปเตรียมงานสร้างอุโบสถเตรียมรอรับงานใหญ่ที่จะถึงภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เป็นเดือนพฤษภาคมครับตรงกับวันที่14-15พฤษภาคมณที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองกับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับประธานใหญ่โดยพระท่านมหามงคลขันติธโรและก็พระพุทธาพระปลัดพุทธาสุขิโตครับซึ่ง ท่านก็ได้มอบหมายให้ผมกับเสียสมเจตจันทร์พงศ์มาดำเนินงานเพื่อจะเตรียมรอรับงานรอพระประธานอุโบสถเป็นพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองพระในโบสถ์ใหญ่ของเราวันนี้ก็จึงอยากจะมาบอกท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลสร้างโบสถ์และก็รอพระประธานที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองก็ขอเชิญบริจาคได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับทำบุญด้วยใจบุญก็จะพาเราไปทุกที่ทรัพย์สินอื่นที่เรามีทิ้งเราทันทีเมื่อเราตายมีแต่บุญกับบาปที่ได้ไปก็ขอเอาคำพระดังๆมาพูดมากล่าวเล่าแจ้งให้ฟังครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงวัดแล้วนะครับก็จะได้ถ่ายทำที่วัดให้ดูครับว่าวัดเราเป็นอย่างไรยกกลอนมากล่าวและบอกเรื่องราวกล่าวถึงประวัติมีพระรูปหนึ่งพระผู้สร้างวัดเรียบเรียงประวัติแล้วมาเชิดชูเมื่อปีพ.ศ. 2563บันทึกข้อความตามที่ได้รู้พระอาจารย์รูปหนึ่งมุ่งมั่นน่าดูอยากบอกให้รู้พระผู้พัดธนาปีหนึ่งหลายวัดพระรูปนี้ท่านสร้างไกลๆเดินทางแสวงหาหัวทุกแห่งหนผู้คนศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมาย